นักวิจัยค่ะชี้ว่าแสงสีฟ้าหรือบลูไรท์นะคะช่วยคลายเครียดได้อย่างรวดเร็วแต่คำว่าบลูไรท์หรือแสงสีฟ้าโดยปกติเราจะนึกถึงสมาร์ทโฟนถูกไหมคะอาจารย์ครับผมวันนี้เราต้องมาพูดคุยกันค่ะว่าแสงสีฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกันหรือไม่หรือว่าเป็นคนละตัวและจะคลายความเครียดได้อย่างไรคะเอาจริงๆนะครับณวันนี้เวลาที่เรามีปัญหาความเครียดมากๆเนี่ยปกติผู้ที่เชี่ยวชาญจะแนะนำให้เรามองสิ่งต่างๆรอบๆตัวที่เป็นแสงสีเขียวใช่ค่ะสภาพแวดล้อมที่มีความเขียวสดเขียวกระจีต้นไม้ใบหญ้าทุ่งหญ้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะทำให้เราผ่อนคลายได้ในทันทีแต่ว่าในมุมของแสงสีฟ้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่แบบจี้กิ๊ดนะครับอาจารย์อาจจะไม่ก็เห็นด้วยอาจารย์เข้าใจว่าความหมายของแสงสีฟ้าในที่นี้สำหรับบลูไลท์น่าจะเป็นแสงสีฟ้าที่ออกมาเป็นฟ้านวลไม่ใช่เป็นการแผ่รังสีออกมาจากบรรดาสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ดังนั้นถ้าหากว่ามันเป็นอย่างที่ผมเข้าใจนี่นะครับก็น่าจะช่วยผ่อนคลายได้หลายๆท่านทีเดียวอาจจะเคยถ่ายภาพนะครับแล้วในยุคก่อนที่ไม่ใช่ยุคดิจิทัลนั้นเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราจะมีแสงหรือว่าต้นกำเนิดของแสงในการใช้ในการถ่ายในสตูดิโอเนี่ยหลากหลายใช่ค่ะนะครับบลูไลท์เนี่ยก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งแสงที่มันจะมีความนวลภาพที่ออกมาก็จะสว่างนวลๆสวยๆขาวๆนะครับแต่ว่าในกรณีที่ถ้าหากว่าเราใช้แสงจัดจ้านโอ้มันก็จะออกมาสว่างจ้าเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่ว่าแต่ละคนรู้จักหรือว่ามีโอกาสได้สัมผัสกับแสงสีฟ้าในที่นี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าแน่นอนครับณวันเวลาแบบนี้ครับจี้หลายๆคนมีปัญหากับความเครียดแล้วก็ไม่รู้ที่จะหาทางออกอย่างไรถ้าหากว่าเกิดความเครียดเกิดขึ้นแล้วไปหาวิธีการผิดๆอาจจะเพิ่มเติมความเครียดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เราลงมาดูว่าเขาใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมกันครับค่ะนักวิจัยของสเปนนะครับเขาบอกว่าความเครียดทางอารมณ์และสภาพสังคมนะครับคือความเครียดขั้นรุนแรงเลยทีเดียวครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆนะครับปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งในสังคมหรือเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับเกิดการโต้เถียงแบบนี้ก็เกิดความเครียดเกิดขึ้นทะเลาะกันก็เกิดความเครียดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมักจะใช้เวลาราวๆครึ่งชั่วโมงสำหรับคนที่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับคือหยุดทะเลาะแล้วก็ห่างๆกันสักพักภายในครึ่งชั่วโมงทุกอย่างน่าจะดีขึ้นแต่กรณีนี้อาจจะใช้ไม่ได้สำหรับบางคนที่วัยรุ่นเขาบอกว่าหัวร้อนหรือว่าไม่ฟังอะไรอย่างไรมุ่งมั่นที่จะเอาชนะค้าคานอย่างเดียวอันนี้ครึ่งชั่วโมงก็เอาไม่อยู่ที่อยู่ได้ก็คือโรงพักอาจจะช่วยทำให้ผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยการทดลองแบบนี้ที่เขาใช้แสงบลูไลท์นะครับหรือว่าแสงสีฟ้าซึ่งนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยของแคนาดาของสเปนนะครับเขาให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับแสงสีฟ้าดูว่าอาการเครียดนั้นเบาลงหรือเปล่าปรากฏว่าลดหายไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับนักวิจัยบอกว่าเมื่อเทียบกับการรับแสงบลูไลท์กับแสงสีขาวตามธรรมชาติทั่วไปแล้วกลุ่มทดลองที่ได้รับแสงสีฟ้าจะสามารถคลายความเครียดได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าตัวเทคนิคการลดความเครียดแบบเร็วแบบนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับเด็กนักเรียนซึ่งมีปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนด้วยเรื่องนี้น่าสนใจนะครับที่ว่าถ้าหากว่าแสงสีฟ้านี่ทำให้ลดพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดขึ้นใช่ค่ะมันก็คงจะดีมากเลยทีเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนคนไหนดื้อหรือว่ามีปัญหาก็มานั่งคุยกันในห้องที่มีบรรยากาศแสงนวลๆสว่างสว่างสบายตาแบบนี้ใช่ค่ะอาจจะช่วยได้เพราะว่าพฤติกรรมความก้าวร้าวของเด็กในวัยเรียนไม่ได้ก่อเกิดจากความต้องการกระทำจากจิตสำนึกลึกๆนะคะแต่เป็นความต้องการกระทำจากความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นวัยรุ่น อยากกล้าที่จะลองอยากกล้าที่จะทำแล้วมันจะก่อให้เกิดมุมมองของผู้ใหญ่ที่มองมาว่าเขาเกเรใช่ครับแต่ถ้าไม่ได้รับแสงสีฟ้าแบบนี้แล้วอาจจะทำให้เขารู้สึกเปิดใจที่กล้าที่จะพูดว่าทำไมเขาถึงมีความคิดแบบนี้และผู้ใหญ่ก็จะได้เข้าใจเขามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะครับซึ่งนักวิจัยของสเปนเขาบอกนะครับว่าปกติเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันในการค่อยๆปรับค่อยๆลดโทนของความรุนแรงลงไปนะครับแต่ด้วยเทคนิคการรับแสงสีฟ้านะครับทำให้การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหาเหล่านี้นั้นสามารถย่นระยะเวลาจากครึ่งชั่วโมงหรือเพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองครับถือว่าไวมากเลยค่ะใช่เลยยังมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อว่าไมเคิลแองเจลโลเปสกอร์ดูครับจากมหาวิทยาลัยกานาดานะครับบอกว่าเทคนิคการรับแสงสีฟ้าเนี่ยยังสามารถไปใช้ประโยชน์เพื่อลดความเครียดนะครับจากการที่ก่อตัวจากสภาพแวดล้อมเช่นการจราจรติดขัดในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นได้อีกด้วยค่ะศาสตราจารย์ท่านนี้บอกนะครับว่าสำหรับพนักงานคนไหนที่ต้องตื่นแต่เช้าและอยู่ในปัญหาการจราจรติดขัดนานหลายชั่วโมงกว่าจะถึงที่ทำงาน
หากที่ทำงานนั้นสามารถจัดหาห้องหนึ่งที่เป็นห้องที่สามารถผ่อนคลายอารมณ์ได้นะครับที่มีแสงสีฟ้าเนี่ยแล้วให้พนักงานได้เข้าไปอยู่ในห้องนั้นสักพักหนึ่งนะครับเชื่อว่าเพียงใช้เวลาอาจจะแค่3นาทีเท่านั้นเองความเครียดต่างๆที่สะสมตั้งแต่ต้องตื่นแต่เช้าแล้วไปอยู่สภาพการจราจรที่แออัดเกิดสะสมความเครียดมาถึงที่ทำงานเข้าไปห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ผ่อนคลายใช่เพียงแค่3นาทีก็สดชื่นสามารถที่จะทำงานต่อได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและไม่เสียหายถ้าหากว่าจะลองดูบ้างนะครับ